เอนไซม์ง่ายนิดเดียวสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดคือตอนนี้ตัวพี่เองเนี่ยนะเป็นโรคความดันสูงมีอุปสรรคในการทำงานคือพี่เนี่ยค้าขายขายของอย่างเงี้ยทีนี้พอมันเป็นทีนเงี้ยมันก็จะทำงานไม่ได้ก็จะเวียนหัวหน้ามืดทีนี้พี่อยากทราบว่าไอ้เอนไซม์เนี่ยสามารถที่จะช่วยโรคนี้ได้ไหมคะสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์เอนไซม์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบได้บ่อยอีกโรคนึงในวัยผู้ใหญ่นะครับคิดเป็น 25-30% ของประชากรโลกเลยทีเดียวโดยพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุส่วนในเด็กก็พบโรคนี้ได้เช่นกันแต่ไม่มากนักอาการที่พบโดยทั่วไปคือปวดศีรษะปวดบริเวณท้ายทอยคลื่นไส้อาเจียนใจสั่นเหนื่อยง่ายความรู้สึกทางเพศลดลงเลือดกำเดาไหลปัสสาวะเป็นเลือดตาพร่ามัวโรคความดันโลหิตสูงนั้นแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกก็คือแบบทราบสาเหตุโดยหลักๆแล้วมาจากโรคต่างๆที่ส่งผลต่อหลอดเลือดต่อหัวใจต่อความสมดุลของฮอร์โมนโรคที่พบบ่อยเช่นโรคหัวใจโรคไตโรคหลอดเลือดแบบที่2แบบที่ไม่ทราบสาเหตุเนื่องจากมีหลายองค์ประกอบรวมกันนั่นก็คือ1เกิดจากพันธุกรรม2ความผิดปกติของหลอดเลือดเนื่องมาจากอายุมากและขาดการออกกำลังกาย 3. ปัญหาจากการรับประทานอาหารเช่นการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดเพราะเกิดโซเดียมหรือเกลือทะเลเป็นตัวอุ้มน้ำในเลือดทำให้จำนวนเลือดไหลเวียนมากขึ้นส่งผลให้ความดันโลหิตสูงแล้วเอนไซม์จะช่วยได้อย่างไรช่วยได้แน่นอนครับเพราะว่าเอนไซม์ในกลุ่ม OTS จะทำงานร่วมกับต่อมหมวกไตและต่อมใต้สมองควบคุมน้ำเกลือแร่โซเดียมและการบีบตัวของหลอดเลือดในร่างกายเพื่อควบคุมความดันโลหิตและระบบไหลเวียนเลือดให้กลับคืนสู่สภาวะปกติช่วยฟื้นฟูการทำงานของระบบหัวใจและปรับความสมดุลในร่างกายและเอนไซม์อีกชนิดหนึ่งก็คือเอนไซม์ไลเปสจะช่วยทำหน้าที่สลายไขมันที่ติดอยู่ในหลอดเลือดทำให้ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจทำงานได้เป็นปกติช่วยแก้ไขปัญหาความดันโลหิตสูงได้ครับสรุปได้ว่าการเสริมเอนไซม์เข้าสู่ร่างกายเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับนอกจากนี้เราควรเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่เครียดเท่านี้เราก็ห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงแล้วล่ะครับเอนไซม์ง่ายนิดเดียว